เคสนี้เป็นเคสที่เขาบอกว่าเป็นพี่ชายแนะนำมาพี่ชายแล้วเขาก็อายุประมาณ60กว่าเป็นพี่ชายใช่ไหมครับเพิ่งเริ่มเป็นเกาที่เท้าก็คือมันจะปวดแบบฉับพลันทันใดแล้วก็จะชอบมาตอนกลางคืนพอพี่ชายแนะนำเขาเลยมาเสิร์ชแล้วมาเจอผมนะครับแล้วก็เขาก็ถามเรื่องราคาถามว่าถามคุณสมบัติอะไรของมันแล้วก็จะถามเรื่องของกรดยูริกค่ากรดยูริกแล้วก็มีอาการอย่างอื่นข้างเคียงตามมาหรือเปล่าเช่นมีอาการเกี่ยวเรื่องไตเรื่องเบาหวานหรือว่าเรื่องความดันอะไรอยู่ไหนเพราะว่ามันมักจะมาร่วมกันเคสนี้เป็นเคสที่คือว่าไม่ได้คุยนานเขาก็ขอสั่งเลย2กล่องแล้วเราแนะนำให้ทานวันละก็เลยแนะนำให้ทานก็คือจะถามด้วยว่าช่วงนี้ช่วงที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับไม่ทราบว่ากำลังปวดอยู่หรือเปล่าถ้ากำลังปวดอยู่ผมแนะนำให้ทาน2ซองไป1สัปดาห์ก่อนแล้วที่เหลือก็ทานซองครับจนหมดกล่องครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยอาการปวดจะทุเลาลงจนถึงเกือบหายไปเลยแล้วที่เหลือก็คือค่อยๆลดกรดยูริกไปเรื่อยๆด้วยการทานวันละ2ช่วยในเรื่องของการเลิกกดอยู่ในเรื่องใหม่ก็คือสินค้ามันขายตัวมันเองสินค้าขายตัวเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีประสิทธิภาพที่ดีลูกค้าก็คงจะไม่กลับมาซื้อซ้ำก็คือสินค้าขายตัวมันเองแล้วข้อมูลเราก็ให้ต่อเนื่องดูแลลูกค้าแบบที่เราจะดูแลได้ในรูปแบบที่เหมาะสมจริงๆเราก็ดูแลทุกครับลูกค้าทุกรายเนี่ยดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อยู่แล้วอันนี้เป็นแบบพ่อค้าเต็มสตรีมมากเลยนะคะขอบคุณพี่ดอนมากๆ